used to know what happens when the world ends. At least this is an okay bar for running into you. It's an...สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาเจอกับฟ้ากันอีกแล้วนะคะแล้วคลิปนี้นะคะฟ้าก็จะมาทำเซลฟ์แคร์ร้องนั่นเองซึ่งเหตุผลมันคือช่วงนี้นะคะเป็นช่วงสอบไฟนอลของชาวนิเทศจุฬาคือเราอ่ะไม่ได้สอบแบบว่าทำข้อสอบหรือว่าอะไรนะคือไฟนอลของเรามันจะแบบทั้งเดือนเลยเพราะว่าเราจะต้องทำโปรเจกต์ไฟนอลทั้งเดือนคือช่วงนี้เป็นช่วงที่พวกเราหัวหมุนกันมากเพราะว่าทุกวิชาที่เรียนนะคะสั่งให้ทำรายงานแล้วก็ทำแบบโปรเจกต์ไปพรีเซนต์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบมันเหนื่อยมากแล้วก็ใช้ร่างกายหนักมากแถมแบบว่ารู้สึกว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาดูแลตัวเองเลยนะคะเราก็เลยตัดสินใจแล้วว่าพรุ่งนี้นะคะจะเป็นวันหยุดของเราเราจะออกไปทำกิจกรรมที่ชอบไปแบบสปอยตัวเองเต็มที่เลยเราก็เลยจะมาถ่ายเป็นเซลฟ์แคร์บล็อกนะคะและเซลฟ์แคร์ของเรานะคะก็จะไม่ได้ดูแลแค่ฟิสิคอลเฮลท์นะเราจะดูแลเมนทัลเฮลท์ของเราด้วยซึ่งก็เดี๋ยวไปดูกันว่าพรุ่งนี้เราจะไปทำอะไรกันบ้างนะคะและเซลฟ์แคร์ของเรานะคะก็จะต้องเริ่มตั้งแต่คืนนี้เลยเพราะว่าเราออกไปเรียนใช่ไหมเจอทั้งแดดทั้งมลภาวะอะไรอย่างเงี้ยทั้งวันคือหน้าก็จะยุ่งประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะมาคลีนหน้าแล้วก็บำรุงผิวหน้ากันนี่ก็จะเป็นครีนเซอร์ที่ฟ้าใช้อยู่เป็นประจำนะคะคือพอเราแต่งหน้าเราต้องอย่าลืมให้ความสำคัญกับขั้นตอนการทำความสะอาดผิวหน้าด้วยนะไม่งั้นแบบว่าเดี๋ยวเครื่องสำอางเราจะอุดตันแล้วก็ทำให้เราเป็นสิวนะคะแล้วครีนเซอร์ที่ฟ้าใช้นะคะก็คือนี่เลยค่ะเป็นการ์นิเย่ไมเซล่าสูตรสิวขวดสีฟ้านี้นะคะบอกเลยว่าใช้หมดมาหลายขวดมากๆแล้วที่ฟ้าชอบใช้สูตรนี้นะคะเพราะว่าเขามีส่วนผสมของทั้งซาลิซิลิกแอซิดแล้วก็วิตามินซีนะคะที่แบบว่าไม่ใช่แค่จะช่วยทำความสะอาดผิวหน้าให้ผิวหน้าเราสะอาดแล้วก็ลดโอกาสการเกิดสิวแต่ว่าการที่เขามีวิตามินซีนะคะก็จะช่วยทำให้ผิวของเรานะคะดูกระจ่างใสได้อีกด้วยเราก็เลยชอบใช้สูตรนี้นะคะเพราะว่าเหมือนแบบว่าใช้หนึ่งได้ถึงสองเราก็คลีนเครื่องสำอางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ต่อไปเราจะไปล้างหน้ากันคือบอกเลยว่าช่วงนี้ฟ้าเจอแดดเยอะมากเพราะว่าออกไปทำกิจกรรมเอาท์ดอร์บ่อยนะคะอย่างเช่นการไปเรียนแล้วก็ทำกิจกรรมนู่นนี่ไปนู่นไปนี่คือแดดแรงมากแล้วก็ทำให้หน้าเรานะคะหมองลงไปเยอะเลยฟ้าก็เลยมาลองใช้เจลล้างหน้าตัวนี้ค่ะเป็นการ์นิเย่ Bright Complete Anti Acne Cleansing Gel นะคะซึ่งเขาก็อยู่ในไลน์เดียวกันกับไมเซล่าตัวนี้เลยนะฟ้าก็จะมาใช้ควบคู่กันเลยคือเขาเป็นเจลล้างหน้าที่มีส่วนผสมของซาลิซิลิกแอซิดนะคะที่จะช่วยลดความมันลดโอกาสการเกิดสิวแล้วก็ยังมีวิตามินซีที่จะช่วยให้ผิวดูกระจ่างใสขึ้นและที่สำคัญนะคะก็ยังอ่อนโยนต่อผิวเราด้วยและด้วยความที่เขาเป็นเนื้อเจลแบบนี้นะคะก็จะทำให้ล้างหน้าเสร็จเนี่ยก็จะไม่แห้งแล้วก็ผิวไม่เอียดเลยก็ก่อนไปนะคะเราก็จะมา get ready with me กันก่อนเนาะเพราะว่าตอนนี้สภาพซีดมากคืนนี้เราลงคุชชั่นไปแล้วนะคะก็อยากจะมาแต่งตากันคือตอนนี้มีพาเลตตาหลายอันแล้วทุกคนซึ่งเดี๋ยววันนี้จะมาในธีมแบบว่าสีสันสดใสเราจะมาลองใช้พาเลตใหม่กันด้วยนะคะเดี๋ยวเรารีบมาแต่งหน้ากันสีน่ารักอ่ะเดี๋ยวเราจะลงสีอ่อนๆไปทั่วเปลือกตาก่อนนะแต่พาเลตนี้ไม่มีกระจกการด่าขนตาคือนาทีชีวิตมากเพราะว่าชอบหนีบตาตัวเองลืมช่วงนี้เราก็จะกรีดอายไลเนอร์ด้วยนะคะแต่ว่าจะใช้เป็นอายไลเนอร์สีน้ำตาลมันจะได้ดูแบบว่าไม่ได้ดุมากแล้วก็ไม่ได้คมขนาดนั้นก็เดี๋ยวเราไปกรีดอายก่อนต้องใช้สติมากอันนี้เท่ากันไหมนี่คือข้างที่ปัดแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปปัดอีกข้างนึงก่อนเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราจะเซตแป้งอะไรนิดนึงนะคะแล้วก็จะทำผมทำอะไรอย่างนี้ก็คือการมาหาอะไรอร่อยๆกินค่ะซึ่งแบบฟ้าชอบกินเบเกิลอยู่แล้วแล้วก็ร้านนี้เป็นร้านเบเกิลที่ดังแล้วก็
อยากมามานานแล้วทุกคนคือมันฟินมากเราชอบเบเกิลนะคะแล้วก็ถือโอกาสได้มาสเปนไทม์กับเพื่อนด้วยพอเราขึ้นมหาลัยเราต่างมีหน้าที่นี่นั่นนะคะก็คือไม่ค่อยได้มาแคชอัพอะไรกันเท่าไหร่เลยแล้ววันนี้ก็มีโอกาสได้มาแบบใช้เวลาด้วยกันนะคะมันก็เป็นอะไรที่ดีเหมือนกันแล้วร้านนี้เบเกิลอร่อยมากอยู่ตรงสาทรนะคะลองไปกันได้ฮึได้มาต่อกันที่ร้านไอติมนะคะร้านนี้ก็จะเป็นร้านไอติมที่ประกบกับบิสกิตทุกคนแล้วก็ช่วงนี้นะคะมีเมนูใหม่ที่เป็นแบบข้าวปลูกงาคืออร่อยมากตอนแรกเราไม่คิดว่ามันจะเข้ากันเลยแล้วเราก็จองเวิร์กช็อปทำเค้กไว้นะคะแต่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาก็เลยมานั่งกินน้ำรอปุกกลมตรงๆเพราะว่าเราต้องการแบบนี้ถูกไหมแล้วก็นี่ตัวมันอันนี้และการสปอยเตยอย่างที่สองนะคะก็คือการให้เวลาเตยไปทำกิจกรรมที่ชอบค่ะคือฟ้าเป็นคนที่ชอบทำขนมแล้วก็เป็นคนที่ชอบทำเวิร์กช็อปเราก็เลยแบบว่าวันนี้ไหนๆจะสปอยเตยแล้วนะคะก็เลยไปเวิร์กช็อปแต่งหน้าเค้กซึ่งแบบว่าเราก็ไปกันที่ร้านกล่องดินสอนะคะอยู่ตรงสาทร11ก็คือร้านหาไม่ยากเลยแล้วก็แบบน่ารักมากก็จะมีพี่ๆนะคะเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างให้คือเราแค่ไปแต่ตัวแล้วก็แบบสนุกมากน่าทานมากนะคะลองไปได้นะแล้วกิจกรรมสุดท้ายก่อนจบวันนะคะก็คือการไปกินอีกแล้วค่ะทุกคนคือการได้กินอะไรอร่อยๆหรือว่าอะไรที่เราอยากกินอ่ะมันฮิวใจได้จริงๆนะแล้วกิจกรรมวันนี้เราก็แน่นสุดๆเลยนะคะสปอยเตย์แบบทั้งวันจริงๆเลยแล้วก็เจออะไรมาเยอะมากระหว่างวันไม่ว่าจะเป็นมลภาวะนู่นนี่นั่นนะคะซึ่งเดี๋ยวเราก็ต้องรีบกลับไปคลีนหน้ากันแล้วถ้าเพื่อนๆอยากลองใช้ cleansing water หรือ cleansing เจลแบบฟ้านะคะคือการนี้เขาหาซื้อง่ายมากๆเดี๋ยวฟ้าจะขึ้นช่องทางการจัดจำหน่ายไว้ให้และที่สำคัญมีขนาดพกพาด้วยนะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับวันนี้คือจะบอกเลยว่าเป็นวันที่แฮปปี้มากๆก็อย่าลืมนะคะเพื่อนๆไม่ว่าเราจะยุ่งขนาดไหนเนี่ยก็อย่าลืมหาเวลาให้ตัวเองหาเวลาฮีลใจตัวเองด้วยนะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะ